สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การหมหาชนหรือสดรกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เปิดเผยว่าในวันที่9พฤษภาคมนี้ดาวพฤหัสบดีจะโคจรมาใกล้โลกมากที่สุดในรอบปีและเป็นโอกาสดีที่จะเห็นได้ตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าจะมีความสว่างสุกใสสังเกตได้ด้วยตาเปล่าทุกพื้นที่ทั่วประเทศหากใช้กล้องสองตาหรือกล้องโทรทัศน์ขนาดเล็กก็จะเห็นแถบเมฆและดวงจันทร์ บริวารหลัก4ดวงได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมแบบเต็มตาพร้อมชมสุริยุปราคาบนดาวพฤหัสบดีผ่านกล้องโทรทัศน์4จุดสังเกตการณ์หลักทั้งที่เชียงใหม่โคราชฉะเชิงเซาและสงขลาพร้อมกับโรงเรียนเครือข่ายอีกกว่า260แห่งทั่วประเทศครับดรสรันโปสยจินดาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้เปิดเผยว่าดาวพฤหัสบดีที่จะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ ซึ่งจะอยู่ในตำแหน่งใกล้โลกมากที่สุดในรอบป,ปีในช่วงรุ่งเช้าของวันที่9พฤษภาคม2561เวลาประมาณ7นา10นาทีตามเวลาในประเทศไทยนะครับที่ระยะทางประมาณ658ล้านกิโลเมตรหรือ4.40หน่วยดาราศาสตร์ซึ่งในวันดังกล่าวดาวพฤหสัสบดีจะปรากฏบนท้องฟ้ายาวนานตลอดทั้งคืนตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตกดินจนถึงรุ่งเช้า จะมีความสว่างสุกใสสังเกตได้ด้วยตาเปล่าอย่างชัดเจนในทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งมีค่าความสว่างปรากฏป,ประมาณลบ2.5เป็นค่าความสว่างปรากฏของดวงจันทร์เต็มดวงประมาณลบ12.6และหลังจากนี้เรายังสามารถชื่นชมความสวยงามของดาวพฤหสัสบ,บดีได้ตลอดจนถึงเดือนกันยายนครับดรศสรรนได้กล่าวเพิ่มเติมว่าในวันที่9พฤษภาคม2561ดดาวพฤหสัสบ,บดีจะขึ้นจากขอบฟ้า ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้บริเวณกลุ่มดาวคันช่างตั้งแต่เวลา19นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยและสามารถสังเกตเห็นดาวเคริสวดีได้ด้วยตาเปล่าอย่างชัดเจนในทุกพื้นที่ในประเทศไทยนะครับและจะตกรับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เวลาประมาณ6นาฬกาในเช้าวันที่10พฤษภาคม2561หาสังเกตด้วยกล้องสองตาหรือกล้องโทรทัศน์ขนาดเล็ก จะเห็นดวงจันทร์บริวารหลักทั้ง4ดวงของดาวพฤหัสบดีหรือที่เรียกกันว่าดวงจันทร์ของกาลิเลียนได้แก่ไอโอยูโรป้าแกนิมิดและคันลิสโตนะครับรวมถึงแถบเมฆบนดาวพฤหัสบดีได้อีกด้วยและหากใช้กล้องโทรทัศน์ที่มีหน้ากล้องตั้งแต่8นิ้วกำลังขยายตั้งแต่50เท่าขึ้นไปจะมองเห็นจุดแดงใหญ่บนดาวพฤหัสบดีได้อย่างชัดเจน ซึ่งใน,นคือวันที่9พฤษภาคมนะครับจะเห็นได้ตั้งแต่เวลา19นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาและจะปรากฏอีกครั้งในเวลาประมาณ2นาฬิกถึง6นาฬิกาของวันที่10พฤษภาคม2561นอกจากการสังเกตการดาวพฤหัสบดีที่ใกล้โลกที่สุดในรอบปีแล้ววันดังกล่าวยังมีปรากฏการสุริยุป,ปราคาบนดาวพฤหัสบดีให้ได้ติดตามกันด้วย โดยดวงจันรยูโรป้าจะโคจรผ่านหน้าดาวพฤหัสบดีเกิดเป็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาบนดาวพฤหัสบดีในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกา20นาทีถึง20นาฬิกา36นาทีนับเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่น่าติดตามอย่างยิ่งและยังถือเป็นโอกาสที่ดีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดาราศาสตร์นอกห้องเรียนแก่นักเรียนและประชาชนในชุมชนใกล้เคียงด้วยนะครับซึ่งทางสดรรได้เตรียมจัดก,กิจกรรมสังเกตการ ตั้งกล้องโทรทัศน์บริการประชาชนมาร่วมชมดาวพฤหัสบดีที่ใกล้โลกที่สุดในรอบปีและปรากฏการสุริยุปราคาบนดาวพฤหัสบดีในวันที่9้าพฤษภาคม2 5 6 1ตั้งแต่เวลาประมาณ18นาฬิกาถึง22นาฬิกาขอเชิญชวนผู้สนใจนะครับร่วมกิจกรรมได้ณนะจุดสังเกตการหลัก4แห่งได้แก่จังหวัดเชียงใหม่อุทยานดาราศาสตร์รินทร์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่สอบถามได้ที่0 8 1 8 8 5 4 3 5 3 นครราชสีมาที่หอดูดาวเฉลิมพระเกยียรติเรอบพระชมพันษานครราชสีมาสอบถามรายละเอียดที่0864291489ฉะเชิงเซานะครับหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชมพันษาฉะเชิงเซาสอบถามที่หมายเลข0840882264และที่สงขลาลานชมวิวนางเงือกนะครับหาดสมิราจังหวัดสงขลา สอบถามได้ที่0951450411นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานเครือข่ายอีกกว่า260แห่งทั่วประเทศที่รับมอบกล้องโทรทัศน์ในโครงการกระจายโอกาส77จังหวัดเปิดน้านฟ้า2โลกดาราศาสตร์เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วล่าได้จากกิจกรรมสังเกตปรากฏการณ์และนำกล้องโทรทัศน์มาบริการปร,ระชาชนเช่นเดียวกันท่านใดที่สนใจติดตามรายละเอียดและสถานที่จัดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/naritpage นะครับ